สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องที่ลงคลิปอาทิตย์ละครั้งนะก็กลายเป็นช่องที่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยลงคลิปครั้งหนึ่งนั่นเองนะเอ๊ะเดี๋ยวอาทิตย์ละครั้งนี่มันก็คล้ายๆชื่อเพลงนะครับผมว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยจะคิดเป็นคอร์สเนี่ยมันจะคิดเท่าไหร่นะครับโอเคไม่เกี่ยวกันนะครับคนละเรื่องแล้วนะก็คลิปนี้นะครับก็คือคลิปซิวันดามเกม PC ที่มีในมือถือนั่นเองก็พูดง่ายๆนะครับผมเป็นเกมที่มีอยู่ใน PC แล้วก็เอามาพอร์ตลงในเวอร์ชันมือถือนะคือสามารถเล่นได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยก็ไม่ว่าจะเป็นการเล่นบน PC นะหรือว่าการเล่นในมือถือนั่นเองก็ในคลิปนี้เนี่ยต้องขอออกตัวบอกไว้ก่อนเลยนะครับอาจจะไม่มีเกมดังๆอย่างพวก GTA หรือว่าพวกเกม Minecraft หรือว่าพวกเกม PUBG อะไรพวกนี้นะว่าผมเคยได้จัดไว้ใน EP ที่แล้วของ10อันดับเกม PC ที่มีในมือถือนะครับก็ลองย้อนไปดูได้นะครับผมก็เป็นว่านะครับคลิปนี้เราก็จะไม่เสียเวลาพูดมากตอนต้นคลิปให้ยาวนะครับผมแต่รู้สึกว่าเราจะพูดมายาวเกินไปแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเราไปเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยจะดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่เกมอันดับที่10ก็คือเกม Tekken นั่นเองก็เป็นสุดยอดเกมแนวต่อสู้ 2D นะครับผมที่ภาพสวยมากเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ได้ลงมาในเวอร์ชัน Android ให้ดาวน์โหลดกันได้ค่อนข้างนานอยู่นะเกือบปีหนึ่งได้แล้วมั้งนะครับสำหรับเกมนี้น่าแต่อาจจะยังไม่ถึงปีหรอกครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยถ้าพูดในเรื่องระบบการเล่นถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมทั้งระบบการต่อสู้ระบบการคอนโทรลอะไรต่างๆตัวเกมก็ยังคงความเป็นเกมแนว 2D อยู่ภาพสวยมากๆเลยนะครับเป็นเกมแนวต่อสู้ที่ภาพสวยพอๆกับเกม Modern Combat เลยนะก็2เกมนี้ก็ความสนุกเหมือนๆกันนั่นเองถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถโหลดได้นะตัวเกมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยใครที่เป็นเกมแนวต่อสู้แนว 2D เนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับก็มาต่อกันที่เกมอันดับที่9เลยนะครับก็คือเกม Ark Survival นั่นเองก็สำหรับเกม Ark Survival เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมแนวอาชีพรอดที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเป็นทีมแนวอาชีพรอดจากพวกยุคไดโนเสาร์ต่างๆนะครับและยังสามารถจับพวกไดโนเสาร์ต่างๆเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะแต่ก็อยู่ที่วิธีการแล้วก็การให้อาหารของสัตว์นะครับว่ามันจะยอมเป็นสัตว์เลี้ยงเราหรือเปล่านั่นเองซึ่งตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว Survival นะครับภาพค่อนข้างสวยมากๆนะคือเรียกได้ว่าตอนที่ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เราเข้าไปเล่นแรกๆนะครับผมคนเข้าไปดาวน์โหลดกันเยอะมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยกระแสก็เหมือนจะเริ่มเงียบๆไปนะครับเพราะว่าการอัปเดตต่างๆของตัวเกมเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นหายไปพอสมควรนะแต่ตัวเกมก็ยังถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นแล้วก็ยังสนุกดีอยู่นะเป็นเกมแนว Survival ที่ภาพสวยอันดับต้นๆแล้วก็ระบบการเล่นค่อนข้างดีมากๆเลยมากันที่อันดับที่8กับเกม Tank Force นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่8เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมรถถังออนไลน์นั่นเองเป็นเกมรถถังที่เน้นระบบการเล่นแบบออนไลน์หรือว่าการเล่นแบบเรียลไทม์กับผู้เล่นคนอื่นนั่นแหละครับผมโดยตัวเกมเนี่ยถือว่าภาพสวยใช้ได้นะเป็นหนึ่งเกมรถถังที่ผมคิดว่าภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยและระบบการเล่นเนี่ยก็มีมากมายหลายโหมดนะครับแต่โหมดหลักๆน่าจะเป็นโหมดการยึดพื้นที่แล้วก็การไล่ยิงรถถังคันอื่นๆนั่นแหละครับผมและรถถังในเกมนี้ก็มีมากมายหลายรุ่นหลายขนาดเลยนะครับเลือกตามที่ชอบได้เลยแต่การที่เราจะซื้อรถถังได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเงินเก็บซะก่อนนะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละครับเกมแนวนี้นะครับต่อให้คุณมีรถถังดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณเนี่ยยิงรถถังฝั่งตรงข้ามไม่โดนเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์โดนเขาบอมทิ้งได้เหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็พยายามเล่นกันเป็นทีมให้ละกันถ้าไปบุกเดียวเนี่ยมีโอกาสโดนรุมสูงมากๆเลยก็ถ้าใครสนใจเกมรถถังมันๆแบบนี้ผมก็แนะนำเกมนี้เลยนะภาพสวยมากๆเลยอันดับที่7เกม Harvest Moon Seeds of Memory ก็สำหรับเกมอันดับที่7เกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวทำฟาร์มในตำนานนะครับผมค่อนข้างนานมากๆนะสำหรับเกมนี้นะถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยก็สามารถโหลดเล่นกันได้นะครับความสนุกยังคงเดิมเลยก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมของหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเจ้าตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เราบังคับนั่นแหละในการทำฟาร์มทำสวนหาของอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อมาทำฟาร์มมาอีกตามแต่ฤดูกาลแล้วก็เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์เอาไปขายนั่นเองนะครับก็ตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมที่เปิดให้โหลดนานมากๆใน Google Play Store แล้วนะครับผมได้สักปีกว่าๆแล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่ามีเกมนี้อยู่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่เราสามารถโหลดได้ฟรีนะราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับน่าจะประมาณ350บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ใครอยากได้เกมแนวปลูกฝักทำฟาร์มนะครับผมแบบคลาสสิกเนี่ยก็ต้องเกมนี้เท่านั้นเลยมากันที่เกมอันดับที่6นะครับก็คือเกม Asphalt Streetstorm Racing นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่6นะครับผมก็ไม่ใช่เฉพาะเกม Asphalt ภาคนี้นะครับผมก็ทุกๆภาคเลยนะสามารถโหลดเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าผมเอามาพ่นเป็นเกมแข่งรถที่เน้นการแข่งแบบระยะใกล้ๆอะครับผมคือเน้นการแข่งแบบจบไวๆนั่นเองไม่ต้องเน้นสกิลเพลย์อะไรที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็เป็นเกมแนว 2D กึ่ง 3D อะครับผมคือเราแทบจะไม่ต้องบังคับอะไรมากมายนะครับผมแค่เหยียบคันเร่งแล้วก็แต่งรถให้แรงๆเข้าไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งได้มากกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับผมแล้วตัวเกมก็ยังมีหมดเรื่อยๆนะครับให้เราสามารถเล่นไปเรื่อยเพื่อหาเงินมาซื้อรถใหม่ๆได้
รวมถึงโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับผมที่สามารถเล่นสูงสุดได้ถึง4คนเลยนะซึ่งก็วัดกันที่ความแรงของรถแล้วนะครับผมว่าใครอัพรถมาแรงกว่ากันก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแข่งรถที่ผมแนะนำให้ลองเล่นโหลดเล่นดูนะเพราะมันเป็นเกมแข่งรถที่ไม่กินเวลามากครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเครียดในการเล่นด้วยนะครับมากันที่เกมอันดับที่5นะครับก็คือเกม Parkour Simulator 3D นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่5เนี่ยรู้สึกว่าตัวเกมหรือว่าสไตล์การเล่นของเกมจะเป็นเกมแนวฟรีรันนิ่งนะครับผมและตัวเกมก็ยังมีโหมดในเรื่องให้เราได้เล่นอีกด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเน้นไปทางการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะที่วิ่งนะถ้าเราเล่นโหมดสตอรี่เนี่ยก็จะมีคู่แข่งวิ่งมากับเราเหมือนกันซึ่งถ้าเราเผลอหลบอุปสรรคอะไรต่างๆพลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราก็ต้องไปเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้ไวมากคือพูดง่ายๆถ้าเล่นเกมนี้เนี่ยคุณต้องอย่าพลาดเลยจะดีกว่านะครับยิ่งเล่นโหมดสตอรี่ด้วยแล้วเนี่ยไม่งั้นคุณจะหัวร้อนต้องไปเล่นใหม่ดีกว่านะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนำเลยนะนอกจากโหมดสตอรี่เนี่ยก็ยังมีโหมดมากมายหลายโหมดให้คุณเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแบทเทิลหรือโหมดที่เราสามารถท้าต่อสู้แล้วโหมดฝึกอะไรต่างๆก็มีนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถเล่นได้เพลินๆเล่นได้ยาวๆนะบวกกับความที่ตัวเกมเนี่ยมีกับความหัวร้อนนิดหน่อยให้เราได้สัมผัสอีกด้วยนะครับก็มากันที่เกมอันดับที่4นะครับก็คือเกม Ion Blade Medieval Legend RPG นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่4เกมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพจากค่ายเกมล่อไปนะที่มีให้เล่นทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามาจากทางค่ายเกมล็อบเนี่ยตัวเกมจะรับรองภาษาไทยคือพูดง่ายๆมีภาษาไทยให้เราแน่นอนนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นโหมดสตอรี่ได้ง่ายขึ้นนะได้รู้เนื้อเรื่องหรือว่าความเป็นมาของแต่ละตัวละครนั่นเองตัวเกมก็เป็นแนวแอคชั่น RPG นะครับผมในช่วงยุคกลางนะที่ใช้ดาบแล้วก็โล่ในการสู้กันนั่นเองแล้วก็จะไปสู้กับพวกเหล่ามอนสเตอร์อะไรต่างๆนะครับบางทีอาจจะฟันคนบ้างนะตัวเกมก็เป็นเกมแนว RPG นะครับเราสามารถหาของมาใส่ตัวละครของเราให้แข็งๆขึ้นไปได้นะครับผมแล้วก็ในการเอาไปสู้กับบอสอะไรจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ผมค่อนข้างแนะนำเลยนะมันสนุกมากๆเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้นะครับก็มากันที่เกมอันดับที่3นะครับก็คือเกม Turbo League นั่นเองก็สำหรับเกมอันดับที่3เกมนี้นะครับก็พูดง่ายๆเป็นเกมขี่รถชนลูกบอลในเข้าประตูฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่สนุกแล้วก็ฮามากๆเลยนะครับเพราะว่าการขี่รถธรรมดาเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะต้องชนลูกบอลยักษ์เพื่อให้มันเข้าประตูอีกเนี่ยมันจะยิ่งยากไปอีกนะครับผมแต่ตัวเกมก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่สนุกมากๆเลยถ้าเราเล่นโหมดออนไลน์นะในผู้เล่นฝั่งละ2-2มันจะวุ่นวายมากๆเลยนะครับในการเล่นเกมนี้นะตัวเกมเมื่อเราเข้าไปนะครับมันก็จะจับเวลานะครับผมแมตช์หนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะซึ่งถ้าฝั่งไหนเนี่ยสามารถทำประตูได้มากกว่าอีกฝั่งจนเวลาหมดแล้วเนี่ยฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองตัวเกมก็ถือว่าสนุกดีมากๆเลยนะครับในการแข่งหาเงินมาเพื่อแต่งรถตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมคลายเครียดที่ผมค่อนข้างแนะนำภาพสวยนะครับรับรองนะครับเกมนี้เนี่ยจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนมากันที่เกมอันดับที่2นะครับก็คือเกม Code of Warก็สำหรับเกมอันดับที่2เกมนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเกมยิงแนว TPS นะครับผมแนว TPS นะครับหรือว่าแนวมุมมองบุคคลที่3นะครับไม่ใช่แนว FPS นั่นเองก็ตัวเกมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับเกมยิงแนว TPS เกมนี้นะตัวเกมเนี่ยก็มีมากมายหลายโหมดที่เกมยิงควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการวางระเบิดนะครับผมหรือว่าโหมด Deathmatch เนี่ยตัวเกมก็ใส่มาให้เราเล่นแน่นอนนะครับและภาพในเกมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่ทำภาพออกมาได้ค่อนข้างสวยในระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สวยมากจนแบบเราต้องร้องว้าวนะครับผมมันก็สวยในระดับที่เราพอเล่นได้นะครับไม่ขัดหูขัดตาแน่นอนตัวเกมก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับมีโหมดการแข่งมากมายหลายโหมดที่เราได้เข้าไปเลือกเล่นนะและแน่นอนนะครับผู้เล่นออนไลน์นะครับเราสามารถเจอผู้เล่นที่โหดๆได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเจอโปรก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้มีโปรหรือเปล่านะครับตั้งแต่ผมเล่นมายังไม่เจอเลยแต่ก็ถือเป็นเกมหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับถ้าใครกำลังหาเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ซึ่งใน Google Play Store เนี่ยมันมีน้อยเนี่ยผมก็แนะนำเกมนี้เลยนะครับเป็นเกมหนึ่งที่สนุกมากๆเลยมากันที่เกมอันดับที่1นะครับก็คือเกม Assassin's Creed Rebellion นั่นเองก็สับเกม Assassin's Creed ในมือถือเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่2ภาคนะครับก็คือภาคนี้ที่ผมกำลังจะแนะนำแล้วก็ภาค Identity V นั่นเองซึ่งเจ้าภาค Identity V นะครับมันออกมานานแล้วนะเราก็ไม่ขอแนะนำแล้วกันขอแนะนำภาคใหม่ที่กำลังจะลง Google Play Store ในเร็วๆนี้นะครับก็ไปลงทะเบียนกันเอาไว้ได้นะตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างน่ารักนะครับผมตัวเกมระบบการเล่นของเกมภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นแนว 2D เลยก็จะมีฉากปีนตึกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กระโดดมาใส่ฟังครับผมที่มันวางอยู่หลังรถ
ม้านั่นเองซึ่งก็จะทำให้เรานะครับไม่เสียเลือดเสียเนื้อนั่นแหละครับผมก็ตัวเกมถือว่าสนุกดีนะครับการต่อสู้เป็นแนว 2D มีโหมดในเรื่องให้เราได้เล่นไปแบบยาวๆเลยนะซึ่งถ้าใครรอไม่ไหวก็เหมือนเดิมนะครับไฟ APK นะแต่ถ้าใครรอไหวหรือว่ารอได้แนะนำให้รอนะครับเพื่อเป็นหนึ่งเกมคุณภาพที่ผมค่อนข้างแนะนำเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นดูแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับเกม PC ที่มีในมือถือนะครับรู้สึกว่า EP นี้จะเป็น EP ที่2หรือ EP ที่3ไม่แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยฝนรู้สึกว่าจะตกบ่อยมากเลยนะครับผมตกเรียกได้ว่าเกือบทุกวันเลยนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมจะได้อยู่ดูคลิปช่องเราไปนานๆนะครับผมเหมือนจะเป็นห่วงนะครับแต่ก็อาจจะเป็นห่วงแค่นิดหน่อยนะครับโอเคแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าอะไรต่างๆที่มันพูดแล้วอาจจะติดขัดๆนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาพูดแล้วทำไมมันต้องพูดติดขัดๆนะและก็เหมือนเดิมเลยครับหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะว่าลิงก์โหลดเกมแล้วก็ชื่อเกมอยู่ใต้คลิปนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ